สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ The Discussion นะคุยค้นคนกีฬานะครับเป็นประจำทุกวันนะฮะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาครับครับผมวันนี้เราพูดถึงเรื่องตัวจริงหน่อยครับตัวจริงที่ไม่ยอมเป็นตัวสำรองเลยคริสเตียโนโรนัลโดครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี้ยสองนัดสุดท้ายของเนชันลีกครับซีซั่นต์เทล่าก็จบไปนะฮะครับเราก็ได้ทีมเข้ารอบเพลย์ออฟครับหรือว่าขึ้นชั้นตกชั้นจากสี่ระดับของเนชันลีกแล เดี๋ยวอันนั้นไปสรุปกันตอนหลังมันเป็นดีเทลเดี๋ยวนี้คุยกันหน่อยโรนัลโดเนี่ยครับอ่สื่อในโปรตุเกสอย่างโบล่าเป็นนังสือพิมพ์ขายดีที่สุดในโปรตุเกสเนี่ยอแม้กระทั่งคุณเปรมครับนี่ทางนี้ทางด้านหลังคุณเนี่ยครับอะไรเมีนสโรนัลโดเมโปรตุเกสครับอ่านี่คือหลังจากที่ชนะเช็ค4-0นะ วันนั้นชนะสวยเลยนะครับแต่มันก็ลาดหัวข่าวเขาเนี่ยมันมีนัยยะเหมือนกันเพราะว่าวันนั้น2ประตูได้จากดีโกดานโลบูโน่ฟนันแล้วก็ดีโกโชตาครับโรนันโดได้แค่หนึ่งอัซีดแล้ววันนั้นเนี่ยมีการทําเสียจุดโทษแล้วก็บาดเจ็บแบบว่าจะบุกแตกอะไรเงี้ยโดยโรนันโดโดยเกมรุกเนี่ยทำประตูไม่ได้มันก็ถูกตั้งคําถามว่าในวัยสาเปีเนี่ย ควรจะเล่นน้อยลงไหมเพื่อให้เป็นทีมมากขึ้นอคือตามพาดหัวก็เลยครับเอาโรนัลโดออกไปครับแล้วก็มันให้มันเป็นโปรตุเกสหน่อยแต่ที่คุณเปรมเรียนท่านผู้ชมนะคือพูดง่ายโรนัลโดเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ไหมหรือว่าเป็นเป็นสาหลักเป็นนักเตะคนสําคัญของโปรตุเกสมาตั้งแต่ไหนอะยูโรไหนอ่ะสองพันสี่ที่โปรตุเกสเป็นเจ้าภาพสองพันสีนี่สองพย 1ปปีดใช่ไหมครับถ้าเด็กตอนนั้นเกิดนี่ยปี2อง4เนี่เนี่ยอายุ18บ่ปดะลูกชายผมอะครันโดยังเล่นอยู่เลย37แล้วแล้วเขาบอกว่าบอลโลกจะไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายด้วยนะอ๋อจะไปถึงยูโร2024ครับผมแต่ซือยังอาโบล่าเนี่ยคบอกเฮ้ยอาออกไปเถอะเฮ้ยปกติเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าแตะโรนัลโดนะในโปรตุเกสอะใช่ครับโอ้แม้กระทั่ง คุณซืออย่างฟโอดซานโตสก็โดนเน็บแนมว่าทำไมไม่ถอดออกทำไมให้ยืนอยู่ในเกมต้องครบหมัดนะฮะอันนี้คือเกมล่าสุดครับซึ่งนำมาสู่อันนี้โปรตุเกสเจอกับสเปนนสุดท้ายท่านผู้ชมคชิงฟิตเข้าไปเพลย์ออฟในชั้นลีกเฮ้ยทัวร์นาเมนต์ไม่สำคัญหรอกอุ่นเครื่องครับแต่ถ้าการเข้ารอบหรือการเป็นแชมป์มันสำคัญของทุกทีม ใช่ครับจริงป่ะริงครับถ้าทีมไหนแบบตกรอบก็ไม่สำคัญครับแต่ว่าโปรตุเกสนัดสุดท้ายเล่นขอหนึ่งแต้มอ่ะครับเสมออ่ะมีมีสองช่องทางชนะก็เสมออก็จะได้เข้าสู่ไฟนอลโฟ์ซึ่งโปรตุเกสเองเนี่ยเป็นแชมป์ชาติแรกเลยสำหรับยูฟ่าในแชมซีกใช่ครับตอนนั้นมันไม่สำคัญหรอกคนอื่นอ่ะแต่ถ้าโปรตุเกสสำคัญสำคัญอ่าตอนนี้ตกรอบครับโดนสเปนยิงอัทีแปดสิบแปด โอ้ช็อกเลยเออก็ก็โดนส่วนหนึ่งคือฟรลลอนซันโตสโดนตั้งหนามว่าตั้งรับเกินไปไหมเรื่องทัคติกในสนามแต่ถ้าจะหาคนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆก็ต้องเป็น c ซียซเว่นอย่างการพลาดหัวข่าวอย่างเงี้ยซียเซเวน่ะครับเขามันคนเล่นไงอ่นะว่าถ้าโค้ชไม่เปลี่ยนเขาออกอ่ะเขาก็ไม่ออกอ่ะคนก็รู้อยู่แล้วว่าโรนโดเนี่ยอยากจะเล่น อยากเล่นครับอยังไงก็อยากจะเล่นนักฟุตบอลทุกคนแหละเปลี่ยนออกมันก็ฟัดกาเฟีตดออกทุกคนน่ะใช่ไหมถ้าโค้ชไม่เปลี่ยนออกอ่ะมันจะยกมือบอกขอออกอ่ะกบารมีมันเหมือนพี่โดจะใหญ่กว่าซานโตสเนี่ยครับอันนี้ผมรู้สึกว่าครับโรนโดเนี่ยเป็นปัญหาของโปรตุเกสมาตั้งแต่ไหนแล้วเอาล่าสุดคือทัวร์เม้นต์ยูโรนั่นแหละครับเหมือนกับว่ารุ่นน้องเกงใจหมดเลยคนบอกว่าเอ๊ะทำไมบรูโน่อ่ะ มันเล่นไม่ดีเลยตอนตอนไปเล่นกับทีมชาติอ่ะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีบทบาทมากขึ้นครับใช่ไหมอนนี้เฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่อ่ะโรนโดถ้าเขายังอยากจะเล่นอ่ะแต่ถ้าโค้ชไม่เลือกเขาไปอ่ะอ่าเขาจะได้เล่นมั้ยล่ะก็ไม่ได้เล่นเนี่ย่ะงั้นมันอยู่มันมันก็อยู่ที่โค้ชอ่ะแล้วอย่างที่คุณไปบอกอ่ะเล่นอยู่เก้าสิบนาทีอ่ะครับแล้วมันมันก็เห็นชัดๆอ่ะ บาทน้อยลงเหมือนกับว่าทำไมเอริกเทนฮากถึงครับดรอปโรนัโดในแมนยูนเต็ดอะมันมีความสับสนอยู่อ่าบรุเกตอย่างที่เราเรียนให้ทราบคือมีสองช้อยคือแต้มเดียวกับสามแต้มเกื่อการเข้ารอบครับแล้วแท็กติกส่วนใหญ่ของฟานโต้คือเน้นเกมรับแล้วอาวุธของการเล่นเคานเตอร์แอทแทกเนี่ยมันคืออ่าทีเด็ดที่จะไปจู่โจมคู่แข่งซึ่งโรนันโดไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นอ่าอพูดง่ายคือรับแล้วโต้ ใช่ครับมันต้องการกองหน้าเร็วๆปัดเปลวว่องไวอครับซึ่งโรนัลโด้เนี่ยก็ดูอยู่แล้วอายุ37ปีอ่ะมันไม่สามารถจะวิ่งไล่บอลเหมือนเด็กๆอ่ะใช่ครับไปเจอยุยบดยี่สบ2องยี่สบามก็ตายตายครับใช่ไหมไม่ต้องเก่งเท่าโรนัลโด้หรอกครับมันล้อมหน้าล้อมหลังโรนัลโด้ไปไหนไม่รอดละแล้วช่วงหลังที่เขาทําประตูยากเนี่ยคือคู่แข่งในเพาะกองหลังอ่ะ จับทางได้ละไม่มีความว่องไวเหมือนสไลดหนุ่ม่าพลังไม่มีมิติมันก็จะน้อยนอกจากประโยนมันไม่นั่นจริงแล้วหงงได้อะไรเงี้ยแล้วมันคือปัญหาคือถ้าแบบไม่เผลอๆไม่มีใครประกบใช่ถ้าแบบโล่งๆเนี่ยโรนโดยังยิงคมอยู่ใช่แต่ถ้ากองหลังแบบเขามีสมาธิดีเออยากแล้วนี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเอ็ดเทนฮากไม่ให้เล่นเลยก็มันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วพอเล่นพอลงเล่นมาครับมันก็เห็นชัดใช่ไหม อยู่นี้ตอนนี้โปรตุเกสก็ยังยังไม่ผมว่าฟุตบอลโลกเขาเนี้ยเขาคงไปอีกแหละไปครับไปไปแน่นอนเพราะเขาบอกด้วยละครับจะได้ถึงยูโรครั้งหน้าใช่ครับสอง4ันยิบสี่อ่ะครับกะแบบเออเอาให้แบบสามสิบเก้าอ่าเพราะตอนนี้ก็รับใช้ทีมชาติเป็นนัดที่หนึ่ง1้อยสิเ็ดหนึ่งกสิเ็ดแล้วสถิติยิงหนึ่ง้อสิบเจ็ดประตูเนี่ยมันสูงสุดสำหรับทีมชาติอ่าเขาก็อยากจะยื้อให้มันเยอะที่สุดอ่ะอาจจะแข่งกับเมสซี่อ่ะ แต่อย่าลืมว่าเมสซี่อายุน้อยกว่าคใช่ไหมวันนี้มันมีข่าวคุณเปรมนักฟุตบอลรุ่นเดียวกันกับเมสซี่อ่ะที่คุณบอกว่าเป็นฮีโร่แมนยูเน็ตอ่ะจอห์นโอบีมิเคลอ่ะคุณช่วยอธิบายหน่อยเป็นฮีโร่แมนยูยังไงในสมัยที่เขาหนุ่มๆเป็นเด็กขึ้นมาเนี่ยถือว่าจัดเป็นวันเดอร์คิดอ่าว่าเป็นดาวที่จะจรัดแสงในอนาคตเพราะว่าโดดเด่นมากกับการ เป็นเยาวชนของนอร์เวย์แล้วแมนเตตเนี่ยตอนนั้นฮิตในการไปเอาดาวรุ่งเก่งๆมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ไปเซ็นสัญญาเลยอ่านะครับใส่เสื้อเรียบร้อยธรรมดาเนี่ยในตลาดซื้อขายหลายคนจะบอกว่าไม่ช<ร>อชูเสื้อไม่ชอชูเสื้อเออไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจหรอกข่าวลงเขาเลยเชูเสื้อมเรียบร้อยอ,อ,อันนี้คือการแหกกฎทุกอย่างเลยอ่าครับอันนี้ไม่ได้ชูด้วยนะใส่ไม่เคียวใส่เลยนั่งแถลงข่าวอย่างดีเลยครับอีกแป๊บเดียว ไปชูเอเจลซีไปอยู่เจลซีครับแล้วเป็นตำนานเจลซีของจริงเอาประสบความสำเร็จในช่วงท็อปเลยครับอ่าแล้วก็ครับสมัยรุ่งรุ่งมาเนี่ยครับแข่งมากับเมสซี่อ่ะฟุตบอลเยาวชนโลกคุณคงจังจำได้ครับบี้กันเลยอ่าโอบีมิเคลประกาศเลิกเล่นแล้วไม่ฝืนฟาเบียนเดียวสามสิบห้าเองประกาศเลิกเล่นแล้วเหมือนกันอันนี้มันมองได้ว่าเขาเป็นกองกลาง บางทีการใช้พลังในเกมแต่ละนัดมันเยอะอายุการใช้งานก็จะสั้นหน่อยแต่เมสซี่นี่ยังไปได้ครับล่าสุดเนี่ยเฉพาะนับประตูที่ไม่รวมจุดโทษเมสซี่นี่แซงโรนัลโดไป1หนึ่งประตูใช่ไหมแต่สองคนนี่มันแข่งกันไงบอลลงดอคนละกีดสมัยเล่นทีมชาติกี่นัดเล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่กี่รายการได้แชมป์ใหญ่กี่รายการเมสซี่กับโรนัลโด้เนี่เหมือนกันครับได้แชมป์ตวีป ยังไม่เคยได้แชมป์โลกอย่างละสมัยถึงเมสซี่ก็เพิ่งกรบปมด้ยตรงนั้นเพิ่งได้ครับใช่ไหมรอมาตั้งนานนะครับก็วัดกันที่ฟุตบอลโลกซึ่งมันไม่อยู่ในวัยที่ต่างคนต่างพีคแล้วมันต้องพึ่งองค์ประกอบรอบข้างเป็นสําคัญแต่ตอนนี้อาร์เจนเขาฟอร์มดีไงอย่างสองนัดล่าสุดที่อุ่นเครื่องเนี่ยอืเมสซี่ก็ยิงนัดละสองสองนัดสี่ลูกแต่พิโดสองนัดศูนย์ยิงไม่ได้เลยครับใช่ไหมเหมือนกันจุดไปเสียไปเปล่าเปล่าสองนัดมันถึงมีคนบอกว่า มันต้องเอาออกแล้วไหมอะไรเงี้ยก็โปรตุเกตเนี่ยจัดเป็นชาติที่ทรัพยากรเยอะเยอะมากตำแหน่งึ่งมี3าคนด้วยซ้ำที่จะอยู่ในในข่ายพิจารณานะฮะคือถือแม้ว่าถ้าดรอปโรนโดอ่ะครับแล้วรู้ว่าเอ้ถึงเวลาสําคัญแล้วใช้อ่ะผมว่ามันก็ไม่เสียหายหรอกครับแต่โรนโดคงไม่ยอมอ่ะก็ไม่ยอมอกครับเอปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยแต่สุดท้ายถ้าโค้ชปล่อยให้นักฟุตบอลใหญ่กว่านักตัวเองอ่ะปัญหามันก็แบบนี้ไงเสียการปกครองใช่ปะ อีสองนาทีใช่เอาไม่อยู่มันแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมันก็เป็นจุดที่พลาดไปมันก็ไม่ใช่ว่าเพราะโรนัลโดหรอกใช่ว่าแต่ว่าทั้งเกมอ่ะเขาพูดถึงว่าเฮ้ยโรนัลโดไม่ได้ทําประโยชน์เลยครับนีถ้าถ้าโรนัลโดพีคพีกอ่ะโบรตุเกสอาจจะชนะไปแล้วก็ได้ใช่อ่าครใช่ต่มมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันต้องคิดดูอระบางทีคนก็ไปคิดนะฮะย้อนกลับไปตอนที่ได้แชมป์ยูโรส0 1 6เนี่ย โรนัลโดอยู่ข้างสนามนะเพาเจ็บตั้งแต่ต้นเกมไปทำหน้าที่เทรนเนอร์แทนซานโต้เป็นอันนั้นผมว่าไม่ใช่เป็นแห้กำลังใจครับสั่งการแทนซานโต้เลยตอนอยู่กับแมนยูอะครับโซชาเป็นกุเซรอโรนัลโดยังยืนเหงิงอยู่เลยใช่ไหมครับคือมันบางคีการแสดงออกถึงความจริงจังอะมันก็ดีดีครับแต่มันต้องรู้ขอบเขตออต้องมีลิมิตหน่อยเออครับ ใช่ไหมอคุณก็ต้องให้เกียรติเพื่อนหรือรุ่นพี่คุณหน่อยเพราะเขาทาหน้าที่อะไรเพราะเจ้านายที่อยู่ใช่ไหมข้างหน้านะครับหรือไม่ก็อาจจะแบบไปแอบบอกที่หลังก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็สงสัยกันอยู่แล้วแหละครับตั้งแต่โรนโดตัดสินใจย้ายจากยูเวนตุสมาแมนยูอ่ะครับเฮ้ยและบารมีของโซชาจะคุมเขาอยู่หรือเปล่าสุดท้ายมันก็ไม่อยู่จริงป่ะโอ้หลายคนมองว่าเคยเล่นด้วยกันมาแต่จะ คุยกันได้อ่าแต่ไปไปออกมาแล้วมันก็โซชาต้องเกรงใจเยอะเกรงใจดิดอกนี่หน้าโอ้โหอ่าหน้าเป็นก้นเลยมีรับดังนิกทำมาแรกๆมีแข็งขืนอ่าแค่เปลี่ยนตัวออกครับพี่โด่งงอนออกเดินแล้วเกมนั้นสึกเตือเบนฟอร์ดอ่าในสนามเนี่ยแทบจะไม่จับเลยตอนนั้นเพราะสกอร์มันค่อนข้างขาดแล้วอ่ามาดูแอคชั่นนอกสนามกันให้ดูโรนโดครับเพราะเขาคงเห็นแล้วแหะอ่าอุ่นเรื่องเป็นไงครับ เทนฮากอ่ะที่โรนโดขอกลับก่อนอ่ะขอป่ะไม่รู้กลับเองเฮ้ยเขาบอกแจ้งไหมอ่ะแจ้งอ่ะไม่แต่ว่าวันนั้นอ่ะไอ้นักเตะกลับกันเยอะหลายคนกลับไงแต่เป็นพวกที่เขาไม่ได้ลงสนามไงครับแต่โรนโดลงไปครึ่งแรกแล้วกลับเลยแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกครับเนี่ยมันเป็นเหตุผลแล้วก็เฟรนโดซันโตสเนี่ยอายุ67ปีทำไมจะต้องเกรงใจโรนโดอ่ะ ใช่ป่ะทำทีมมันจะ8ปีแล้วได้แชมป์ด้วยนั้นมันก็ต้องคิดหน่อยแหละแต่ว่าแฟนทีมอื่นก็ไม่เป็นไรแต่แฟนสเปนก็ดีใจที่มันออกมาเป็นแบบนี้พวกเขาได้เข้าเป็น4ทีมแลนนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาสรุปนะในชั้นลิกจบไปแล้วแล้วมันก็มีทีมขึ้นชั้นตกชั้นแล้วมันไปเกี่ยวกับยูโรสอยด้วยยังไงใ่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ เรามาสรุปเรื่องบทสุดท้ายของเนชั่นลีกนะฮะของยุโรปในซีซั่นนี้ที่ผ่านมาคือเนชั่นลีกเนี่ยเขาแบ่งเป็น4ระดับนะฮะ A B C D ครับตอนนี้สำคัญที่สุดมันคือลีก A นั่นแหละไฮไลท์อ่าครับก็ได้4ทีมสุดท้ายแล้วคุณเปรมครับมีใครบ้างเนี่ยนี่เขาเรียงตามกลุ่มโคเอเชียนะครับอ่าอิตาลีโคเอเชียนี่อยู่กลุ่มเดียวกับฝรั่งเศสใช่ไหมมาทำได้ในนัดสุดท้ายอ่ะ ก็แต่ว่าแย่งกับเดนมาร์กอ่าซึ่งฝรั่งเศสก็แบบไม่ไม่ค่อยดีเป็นแชมป์เก่าแล้แต่ว่าเอบ้านฐานดรอปไปอ่าครับครับโคเชียเข้าไปนะหนึ่งอิตาลีอิตาลีมาได้อันนี้ส่งในช่วงสองนัดสุดท้ายวันสุดท้ายในในในกลุ่มที่มีทั้งอังกฤษและเยอรมันจริงๆแล้วเนี่ยครับฮังการีเนี่ยครับนัดสุดท้ายเสมอก็เข้ารอบได้เปรียบเอออก็แพ้ไป <ไ>มาเจออิตาลีเข้าไปครับนะมามาพีคในช่วงสุดเวลาซึ่งอิตาลีเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้ไปฟุต,ฟตบอลโลกไงเป็นแชมป์ยูโรที่อ่าเพราะฉะนั้นเอเชั่นลีกเนี่ยมันเลยสําคัญสำหรับพวกเขาใช่ครับคือถ้ามันยังไงดี่ฟุตบอลโลกยูโรมันคงสําคัญกว่าครับแต่แบบตอนนี้มันไม่มีฟุตบอลโลกอ่ะมันเป็นเหมือนรางวัลตอบใจก็ต้องนับว่าเฮ้ เราก็จะได้แชมป์หนึ่งอันแล้ว่ะมันก็แข่งกันเหมือนกันนี่ว่ามันก็มีถ้วยให้ฉลองให้ใช่ไหมอีกทีมหนึ่งคือสเปนก็โจดคล้ายๆอิตาลีคือต้องชนะและทําได้ก็มาชนะทีมพิโดที่เราคุยไปโมราตาคือฮีโร่ของเมื่อคืนนี้นาทีที่88ครับโบลาบอกว่าเจ็บปวดอมมันคือก็เหมือนว่าจะเอาอยู่นะผููแต่ว่าสเปนเขาก็มีรูปแบบที่ พลาดไม่ได้อะครับอ่าสเปนเขาก็โอเคแหละมาตรฐานเขาดีครับกองหน้าเขาไม่ค่อยคมครับองการเขาดีมาทุกยุคใช่ครับอีกทีมหนึ่งก็คือเนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์ตอนนี้สดใสมากเป็นทีมที่ได้คะแนนเยอะที่สุดในในเซนซี่ครั้งนี้อ่าครับฟานไดนี่ก็น่าจะได้เล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่เป็นครั้งแรกนะหวังว่าฝ่านบอลเอ่อดัชก็หวังว่าเฮ้ยคุณยบอกว่าหวังว่าดิจะไม่เกิดอะไรที่มัน ในในช่วงที่มันไม่เกี่ยวกันในทแลนด์ถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะคุณจะมามองถึงลิเวอร์พูลผมนี่ไม่ใช่ก็คือมันมันก็ต้องเผื่อไว้มันเพราะฟุตบอลมันอะไรก็เกิดมาเผื่อทําไมคุณต้องมวยพรก็ผมยังไม่บอกให้อีกแมตควายคุณเจ็บเลยแต่เจ็บนะพี่ไม่คือเดินกระเพกอันนี้ฮอนแลนด์ที่มาแบบดูเนียนเนียนเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะหลุยฟันเกาเนี่ยกลับมาแล้วโหลเนาเมิททีมที่ผูกพันในยุคของแฟงเดอร์บัวอะไรอย่างเงี้ยดีมาก แล้วก็มาเลเซียนี่ก็โหครับย้ายไปเล่นตำแหน่งใหม่ครับฟันกาวบอกดีเหมือนเขาก็นำปรัชญาของเขามาใช้มาเลเซียบอกงงๆงใช่ครับเออเนี่ยก็นะก็เหมือนกับฟันกาวก็พยายามที่จะก๊อปปี้เลยครับก๊อปปี้ทีมที่เคยไปเล่นฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลเขาเคยทำมาแล้วทำแบบนั้นเลยเขาเคยเขาก็ปรัชญาเขาแหละใช่ไหมกระฟันกาเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แล้วแม้กระทั่งเอาโค้ดวอลเลยบอลมาช่วยเทรน การโดนจุดโทษมาฝึก้รักษาประตูธรรมดาก็เหนียวอยู่แล้วฟันกาวนี่เป็นจำตนาำรับแบบเปลี่ยนประตูเพื่อรับจุดโทษอ่ะแล้วคราวนี้ฮีโร่เมื่อ8ปีที่แล้วทีมครูอถูกเชิญมาให้มาเทสการเซฟจุดโทษแต่คราวนี้ปฏิเสธทีมครูไม่มาไม่มาตัดชื่อฟันกาวบอกไม่มาก็ไม่มีสิทธิ์แล้วก็ไม่เรียกเขามาแล้วจะเขามาทำไมล้วนะครับเป็นโอกาสของเรมโก้พาสเวียที่มา38มสิปดติทีนัครั้งแรกและครั้งที่สอง คินชีสสองนัดเลยในช่วงสุดสัปดาห์นี้แอเบรีทีมชาติครานีบัสเวียนี่คือสี่ทีมที่เข้ารอบตัดเชือกของเนเชอร์ลีแต่ยังไม่เล่นนะไปเล่นกันปีหน้ามิถุนายนอ่าซึ่งเนเธอร์แลนด์จะเป็นเจ้าภาพาจัดที่ยูนคอารีนาแล้วก็เดคร์คอครที่อัมสเตอร์ดัมกับรอตเตอร์ดัมก็คงจะไม่มีปัญหาแหละเพราะไอ้ทีมอื่นไม่ได้เข้ารอบก็มีสี่ทีมนี้เนเธอร์แลน์เป็นเจ้าภาพตอนนี้เรามาดูหน่อยครับ อันดับในลีกเอเป็นยังไงบ้างอ่า,อามาสรุปกันหน่อยมันมีอะไรที่แบบมันพลิกโผไหมอ่ากลุ่มหนึ่งโครเอเชียเข้ารอบไปไปไปรอบสี่ทีมแล้วอ่เดนมาร์กฝรั่งเศสอยู่ออสเตรียตกครับอันนี้ไม่ไม่พลิกโผนะครับคือ,อดูเหมือนว่าทางยูเฟ่าเนี่ยเขาจะจัดโปรแกรมที่เหมือนกับรู้ว่าโลงนาวัาทีมไหนควรจะได้ชิงกันเป็นแชมป์ในนัดสุดท้ายแต่อันนี้พลาดไป เพราะว่าเดนมาร์กกับฝรั่งเศสที่มันมันควรจะเป็นเนี่ยดันเป็นแค่ความสําคัญที่เดนมาร์กแล้วก็โคอเชียที่เจอกับออสเตรียมากกว่าครับก็สุดท้ายออสเตรียมันก็แบบมันจะไปชนะได้ยงไงใช่ไหมครับเออทีมรังนิกว่ไใช่ครับแต่แต่เขามามาในช่วงท้ายแล้วช่วงท้ายแล้วตอนเริ่มต้นดีนะครับอ่าก็ออสเตรียตกไหมครับดูจากชื่อชั้นสามสี่ทีมนี้ก็ไม่ได้พลิกโผได้หรอกจะมาจะรู้ตัวเองมามาอยู่กลุ่มนี้กลุ่มสองสเปนโปแลนด์สวิส เช็ <Check. S 1> ครับเฮ้ยเช็คตกตกอันนี้ถือว่าพลิกโผล่มา uh, อาจจะต้องเบียดเบียดกับซูสแลงแต่ว่าเขาช่วงหลังเนี้ยเหมือนเขาปล่อยจอยแบบผลงานรูดเลยครับไม่เอาแล้วครับมาดีในช่วงยูโรอะ่ะใช่ครับพวกพลาสติกชิงอะไรเงี้ยใช่ใชแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่ดีเลยแบบที่คุณพูดอ่ะแหละครับหกนัดชนะนัดเดียวตอนแรกแรกของกลุ่มนี้มีสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่พอจะเบียดกับ้ hey. สเปนโปรตุเกสได้มันสูสีนะครับเพราะว่าสเปนสิบเอ็ดสวิตเก้าแทมอ่ะครับมันแค่นิดเดียวเพียงแต่ว่าสวิตเนี่ยไม่ชนะก็แพ้ไปเลยคือไอ้เก้าแทมเนี้ของสวิสครับอืมมันมาจากสามนัดหลังสุดอ่าครับตอนแรกไม่ดีใช่ครับอ่าจะมาถ้าตอนแรกดีนี้ก็ใช่ไม่แน่อ่าแต่ตุ่มนี้ก็สุดท้ายก็คือสเปนเนี่ยมันมาชิงโปรตุเกสได้ในนัดสุดท้ายก็ได้เข้ารอบฟนอลโฟสองครั้งติดอืมก็ หนึ่งต้านนะนี่คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามอิตาลีฮังการีเยอรมันอังกฤษครับอังกฤษตกไปอยู่ลีกบีคุณหัวเราะได้ไงอะไรครับแฟนบอลอังกฤษอยู่เยอะนะทีมเซนเตอร์ทีมคุณน่ะก็พิดโถตอนแรกเยอรมันอังกฤษเจอกันเนี่ยมันต้องแย่งที่หนึ่งกันแน่แน่เอางี้มันโหดมากนะครับอังกฤษเยอรมันอิตาลี่ดูเชื่อครับแต่จะถึงกันสุดท้ายท่านผู้ชมฮะฮังการีเนี่ยมันมีโอกาสได้ไปนะ โอกาสเยอะสุดเลยอ่าฮังการีเนี่ยสิบแต้มชนะไอ้เสมออิตาลีก็ไปแล้วก็มันต้องยอมรับว่าเวลาเจอกันเนี่ยฮังการีแพ้ทางอิตาลีเพราะสองนัดที่เขาแพ้ในรอบเนี้ยก็แพ้อิตาลีเยาเยือนนั่นเองใช่ไหมครับสองนัดที่แพ้ครับและอิตาลีก็เลยได้ไปสู่รอบเพลย์ออฟเป็นรางวัลปลอบใจก็มีลุ้นสองเปรตอันส่วนเยอรมันเขาไม่เป็นไรเขาไปฟุตบอลโลกอาจจะมีปัญหาบ้างฟอร์มไม่ดี สวนอังกฤษนี่ดิเอาไงดีคุณคือตรงเนี้ยเอามันต้องลงเล่นหลีกบีต้องต้องลดไปก่อนเฮ้ยก็ดีไงไปเจอทีมอ่อนๆเนี่ยก็ชนะไม่ได้ไม่ยากไงมันเสียเยียงุณเรื่องมันจะเสียสักสีนิดหน่อยอแต่ว่าไม่ชนะเลยแต่ตอนเนี้ยแคนาดเซาเกตจะต้องทําให้ดีในฟตบอลโลกไม่งั้นมันจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแม้จะมีการต่อสัญญาอะไรต่างๆมันมันจะจบเลยแหละคือถ้าถ้าผลงานไม่ดีนะครับ อดีนี่คุณคิดว่าอย่างไหนถึงไม่โดนปลดต้องมีรอบรองชนะเลิศเป็นอย่างน้อยมันต้องรอบรองเป็นอย่างน้อยนะเพราะมาตรฐานเขาสูงแต่เป็นผมนะครับเข้ารอบรองก็ต้องต้องออกแล้วไม่พออผมพูดที่เดิมอ่ะก็ฟุตบอลโลก2018รอบรองได้ได้สี่ก็ร้องคมมิ่งโงมกันยูโรได้ที่สองมันมันน่าจะถึงเวลาแล้วไหมมันควรจะได้แชมป์แล้วแล้วไอ้ข่าวนี้มันดูแล้วฟุตบอลมันไม่ใช่นัะมัน เออมันบอกอะไรสักอย่างเนึ่ยเพียงแต่ว่าเขาไปอยู่ในรอบแรกอ่ะอ่าอเมริกาก็ฟอร์มไม่ดีคืออังกฤษเนี่ยโชคดีที่กลุ่มมันไม่ได้หนักมากอิรานเป็นงานง่ายๆเวลเออเวลก็ตกหลีกเหมือนกันคือโจทย์โจทย์มันง่ายอ่าไอ้รอบแรกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับน่าจะผ่านรอบนอกเอาก็ต้องไปไปลุ้นว่าเจอคู่แข่งไม่หนักมากแล้วก็สองจุดโทษเยอะๆอ่าอ๋อโอเคต้องเอาโค้ พลิกเาลเพราะวันเลอกจริงจุดโทษจะใครไม่เคยลอดเลยคือมียูโรนี่รอดมาทิ้งใช่ใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันเพราะจุดโทษเหมือนเดิมอ่าก็มาเส็จอิตาลีอันนี้เยอรมันก็จะคล้ายกันนะฮันซี่ฟิกตอนแรกเปิดตัวมาหรูๆรูเลยโอ้โหหรูครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบาเยอร์นอ่ะจากมานี่สามแชมป์ครับอ่าแล้วก็มาเยอรมันไปไปดีในฟลอโลกนะที่คัดเลือกแล้วก็เนี่ยพอพอมาฟุบในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ ต้องรอดูว่าจะฟื้นไหมสำหรับฟุตบอลโลกของเยอรม,มันมาถึงกลุ่ม4เนี่ยทั้แลนเวลเย่ยมโปแลนเวลสเวลก็ตกรอบซึ่งก็ไม่แปลกหรอกเวลก็ดูจากรายชื่อแล้วมันก็มาตรฐานด้อยที่สุด1คะแนน,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 น1คะแนนอ่าได้จากไหนไหมอ่าเสมอเบลเยี่ยมเออเบลเยี่ยมนี่บอกเซ็งมากครับที่เจอเจอเจอบ่อยอไงครับ ตอนนี้ไม่ต้องเจอแล้วอ,อย่างน้อยอีก2สองปีก็จะต,ต้องหล่นไปอยู่ในลีกบีก็นัดสุดท้ายโจทย์ของเบลเยียมคือต้องชนะสประตูขึ้นไปชนะเนเธอร์แลนด์เพราะว่าอยูฟ่าอยู่เฮด o ูเฮดนัดแรกที่เจอกันเนี่ยได้นนแพ้คาบัลเซล4-1มันเท่าจบแล้วแล้วตอนนี้คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเขาฟอร์มดีมาต่อเนื่องเรื่อยๆไงมันก็ยากแล้วแล้วก็ชนะซะเลยครับอ เนแลนดก็อย่างที่เราเห็นกันนะก็เป็นเป็นหนึ่งในสี่ทีมตอนนี้นี่คือลีกับมาดูลีกอื่นบ้างอ่ะลีกบีสกอตแลนด์กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วนี่เขาดีใจมากก็สมควรนะก็ช่วงหลังดีจริงๆนะครับยูเครนก็อย่างที่เราทราบกันมีปัญหาไอร์แลนด์ก็ลำบากคไม่ไม่มาตรฐานอยู่อย่างนี้แหละอาร์เมเนียกลุ่มสองอิสราเอลก็ ได้ขึ้นมาอไอซ์แลนด์นี่หลังจากที่เคยสร้างโยาศัสตร์อ่ายูโรตอนปีทีหกครับตอนนี้หายไปเลยครับนะฮะแต่แล้วรัสเซียนี่โดนโดนลงโทษไปเลยัก็ก็เป็นเป็นเหตุผลไม่ใช่เรื่องฟุตบอลใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือกลุ่มเนี้ยครับมันก็จะเป็นรัสเซียที่ที่โดนลงโทษต่อไปอ่าอ่าอิสราเอลขึ้นมาบอสเนียขึ้นมาอ่ากลุ่มนี้ถือว่าพลิกมาโรมาเนียนี่ก็ตกยาวเลยนะ มันมีความใกล้เคียงกันเยอะที่สุดครับสี่ทีมเนี่ยอะไรก็ได้อยู่ที่ว่าเป็นวันของใครซึ่งคะแนนมันก็สะท้อนมาว่าบอกแบบนี้นะทีมบวยทีมบวยได้7ทีมอันดับหนึ่งคือ11คือช่องว่าง4ี่คะแนนพูดง่ายทีมบวยมีลุ้นถึงวันสุดท้ายใช่ครับอ่าอ่าใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะพลิกกันได้หมดเลยก็บอสเนียก็ต้องต้องลุ้นว่าพอหมดยุคเอเดนเชโกมิราเลมเปียนิตแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะมีคลื่นลูกใหม่มาทดแทนแค่ไหน แต่ได้ขึ้นมาเป็นหลีกเอแล้วก็ถือว่าเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกลุ่มสี่เซอร์เบียขึ้นมานอร์เวย์ยังอยู่ฮาลันยังช่วยทีมไม่ได้มันมันเกิดจากเหตุเมื่อคืนนี้ที่นัดชี้ชะตาอนอร์เวย์ต้องการแค่เสมออเล่นในบ้านเจอเซอร์เบียท้ายอื้แต่ต้านเล็กซันดามิโตวิดไม่ไหวอ่ามิโตวิดโอชงนี้ดีมากแล้วเซอร์เบียกลายเป็นทีมที่หลายคนจับตามองว่าฟุตบอลโลกอาจจะ เป็นมามืดเป็นมามืดเพราะว่ากลุ่มกําลังมันขึ้นมาดีด้วยแข็งแกร่งครับอันนั้นลีกบีผ่านไปแล้วครับลีกซีหน่อยถนิดนึงทันไหมอ่าโุรกีขึ้นมามาครับกรีซขึ้นมาลิทัวเนียตกไซปรัสตกครับนอร์ทไอร์แลนด์นิดก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่รอตัวไปเอรอแลนด์ไอเ์นนี่เล่นนัดที่100ครับผมแต่ทีมก็ยังผลงานไม่ดีครับอ่านี่คือเรื่องราวของเนชั่นลีกนะครับ แล้วก็4ทีมนี้ปีหน้าว่ากันแต่ปลายปีนี้คือฟุตบอลโลกอันนี้สำคัญกว่าใช่ครับแล้วจะเป็นอย่างไรนะพวกนี้ได้ไปทั้งหมดยยาว้นอิตาลีครับอ่ะติดตามมาแล้วครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The Discussion นะฮะคุยค้นคนกีฬาทุกทุกวันทางสถานีโทรทัศน์ที่ประกันท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ตเจ็บตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับสวัสดีครับ